This the standard podcast Eight history is openinging ears eye op for your ears. Eight minute history. ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับด้วยความไม่พอใจที่พระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งรัสเซียมีต่อนโยบายที่นโปเลียนนั้นมีการปิดล้อมทางการค้าภาคพื้นยุโรปนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้กับอังกฤษ บันทอนความแข็งแกร่งทางการค้าและเศรษฐกิจของอังกฤษนี้นะครับทำให้พระองค์เองครับก็คือพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียเลือกที่จะยื่นคำขาดให้กับฝรั่งเศสให้ยกเลิกแนวความคิดปิดล้อมทางการค้าทางทะเลกับอังกฤษแต่นโปเลียนไม่ยองมง่ายๆครับวิธีการแก้ไขของนโปเลียนไม่แตกต่างไปจากเดิมครับดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจในการประกาศสงครามและรุกรานรัสเซียในฤดูร้อนของปี1812 กองทัพของพระองค์เองถือว่ามหึมาครับ450,000นายก็พุ่งน้าคือเกือบครึ่งล้านมีม,า 1, 50, ม้า150,000ม้ารถขนสัมภาระและยุทธภัณฑ์15,000คันปืนใหญ่1,500กระบอกครับเดินทางสู่รัสเซียด้วยการข้ามแม่น้ำนีมองทางตะวันออกของรัสเซียปัจจุบันก็คือประเทศเบลารุสเป้าหมายปลายทางคือการสั่งสอนพระเจ้าสอเล็กซานเดอร์ที่1ครับการศึกในครั้งนี้ครับที่ปรึกษาคนสําคัญของพระองค์คืออ e ักมงออกุสลุยส์เดอกอลังกลู และรัฐมนตรีต่างประเทศคือเตลีคองอีกแล้วครับท่านตื่นแล้วตื่นอีกบอกว่านโปเลียนลบเก่งขนาดไหนแต่ภาวะสภาพอากาศที่หนาวเหน็บของรัสเซียจำนำมาซึ่งความพินาศของกองทัพเลคขของอาร์เมก็คือชื่อกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของนโปเลียนแต่พระองค์ครับไม่ทรงเชื่อด้วยพระคติยะมานะพระองค์จึงนำไปสู่สิ่งที่พวกเรารู้จักกันนั่นคือความสูญเสียมหาศาลของกองทัพฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมบทของการล่มสลายของจักรพรรดินโปเลียน ฟารเสเซียเองครับถือว่ามีกําลังน้อยกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยคือมีไม่ถึง2 0 0 0 0 0นายนะครับภายใต้การบังคับบัญชาครับของนายพลบาเคลเดตอรลี oli, และเปียต่อบากรัตยนที่นโปเลียนสามารถเอาชนะศึกสโมเลนส์ได้สําเร็จมุ่งหน้าเข้าสู่มอสโกครับโดยเข้าไปสู่เมืองโบโรดิโนซึ่งถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านห่างจากมอสโก70กิโลเมตรต้องบอกแบบนี้นะเวลนานมอสโกไม่ใช่นะครหลวงนะครับ เพราะว่ามืองหลวงของรัสเซียในเวลานั้นคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับชัยชนะที่สมโบเลนสก์และโบโรดิโนนะครับถือเป็นชายชนะที่แรกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลครับเพราะสาภาพอากาศมันย่ำแย่มากภูมิประเทศรัสเซียท้าทายแถมยังเจอโรคเมืองหนาวการขาดแคลนสเสบียงด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่มันก็ฆ่าชีวิตกําลังพลน,นโปเลียนไปเกือบครึ่งเลยนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ครับระหว่างการศึกแต่งตั้งจอมพลมิกไฮลูคูตูซอฟเป็นผู้บัญชาการรบ คูตูซอฟรู้ดีครับว่าสภาพกองทัพฝรั่งเศสนั้นอิดโรยแน่ๆแ,และก็เลือกที่จะไม่ทิ้งกําลังพลป้องกันนครมอสโกเลยแต่ทิ้งเมืองมอสโกไว้เป็นเมืองเปล่าครับ่อให้ทหารนโปเลียนเข้าไปจากนั้นวางระเบิดเพลิงเป็นกับดักเอาไว้พร้อมสังหารกองทัพนโปเลียนณเวลานั้นครับนบโปเลียนเองยึดครองมอสโกได้จริงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือความว่างเปล่าครับกองทัพนโปเลียนถูกไฟแผดเผาไปกลุ่มหนึ่ง ตัวพระองค์เองและกองทัพที่เหลือพำนักอยู่ที่นั่น5สัปดาห์เป็นการรบที่ทุ่มเทสัพพะกำลังมหาศาลเหมือนได้ชัยชนะแต่ที่สุดแล้วมันคือความว่างเปล่าครับและส่วนนั้นเป็นแค่การเผาหลอกเท่านั้นเพราะระหว่างทางกลับที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมรัสเซียตระหนักดีว่าสภาพอากาศจะแย่ลงไปมากกว่านั้นอีกรัสเซียวางกําลังขัดขวางการถอยทัพภายใต้จอมพลอองเทรมิโลราโดวิช ทำให้การลาเลียงผลกลับของฝรั่งเศสภายใต้จอมพลดาวูและมิเชลเนย์สองจอมพลแห่งจัก,กรวรรดิคู่พระไทยซึ่ง2ท่านนี้นะครับอยู่มาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเลยเดี๋ยวเล่าต่อไปกองทัพฝรั่งเศสทั้งหมดต้องเสียทั้งเวลาและกําลังพลมหาศาลทั้งหมดครับจบลงด้วยการที่นโปเลียนศูญเสียไพรพลร่วมสา0แสนนายกลับมาสู่ฝรั่งเศสเพียงแค่แสนกว่านายคว้าน้ําเหลวกลับมา สิ่งที่ที่ปรึกษาคืออาค์มองลุยเดกอลันกลูเตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่ากองทัพของอารคเมจะพบกับความสูญเสียมหาศาลมันเป็นความจริงที่สุดแล้วพระองค์ทรงให้โกลลนกลู ue, ที่ปรึกษาคนสําคัญของพระองค์ขี่ม้าเป็นเพื่อนพระองค์กลับปารีสอย่างขมขื่นครับด้วยความสูญเสียที่รัเสเซียนะครับ ผนวกกับการที่ชาติสาสัมพันธมิตรอีกแนวรบหนึ่งที่ขาบสมุทรไอเบียจึงประกอบไปด้วยอังกฤษสเปนและโปรตุเกสนะครับร่วมกับปาเซียออสเตรียร่วมถึงสวีเดนในเวลานั้นมองแล้วว่านั่นแหละครับคือจังหวะที่จะร่วมกันในการต่อสู้ฝรั่งเศสขับดันจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสให้ออกจากพื้นที่ที่เคยรุกรานจากชาติของพวกเขาสวีเดนน่าสนใจครับอดีตขุนศึกระดับจอมพลแห่งจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าชองบัฟติสแบกนาดอตนะครับ ต่อมาถูกไปประจำการที่สวีเดนและได้กลายไปเป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์สวีเดนท่านจำไม่ผิดนะครับจอมพลท่านนี้แบกนดอตเป็นจอมพลผู้สร้างผลงานในสมรภูมิออสเตรเลสได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นเจ้าแห่งสวีเดนและเขากลายเป็นบุคคลสําคัญของสวีเดนในเวลาต่อมาและกลับข้างครับกลายเป็นผู้ที่มาต่อต้านกองทัพฝรั่งเศสในเวลานั้นครับแบกนดอตบรรลุข้อตกลงกับอังกฤษที่อังกฤษบอกว่าจะยอมนิ่งเฉยถ้าหากว่าสวีเดน ผนวกนอร์เวย์เข้าไว้ด้วยกันโดยที่สวีเดนเองต้องการทวงคืนพื้นที่ปอมเมริเนียที่ฝรั่งเศสนั้นยึดไปจากสวีเดนก่อนหน้านั้นด้วยปรัสเซียครับณนะเวลานั้นโดยพระจักรพรรดิเฟเดริกวิลเฮมที่3ทรงมีพระราชสารถึงประชาชนว่าปรัสเซียร่วมกับสหสัมพันธมิตรและประกาศสงครามกับฝรั่งเศสในวันที่3มีนาคม1 8 1 3อสอสเตรียเองณนะเวลานั้นอย่าลืมนะครับว่ามีสัมพันธ์ระหว่างนโปลเลียนกับเจ้าหญิงมารีลุยส์นะครับดังนั้นครับ จึงมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษแรกทีเดียวเองก็ลังเลในการประกาศสงครามกับฝรั่งเศสแต่ในที่สุดครับรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียเคลเมนส์วอนเมทโทนิชจำชื่อไว้ให้ดีนะครับทบทูนและคิดว่าการรวมตัวกับสาหาสัมพันธมิตรน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดดังนั้นครับครั้งนั้นถือเป็นสาหาสัมพันธมิตรที่ครบเครื่องครบองค์มากที่สุดแล้วครับ ไปดูที่แนวรบข้าศึกสุดไอเรียกันบ้างครับอาร์เธอร์เวลสลีย์แห่งบริเตนอิมพีรยร์ร่วมก,กันกับกองทัพสเปนกับโปรตุเกสในที่สุดเอาชนะฝรั่งเศสนะครับภายใต้การนําของชองแบทิสยูคดองในสงครามที่วิตอเรียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของสเปนนะครับใกล้กับเทือกเขาพิเรนีสการรบในทุกแนวรบสามารถกดดันฝรั่งเศสนะครับจนกระทั่งสําเร็จนอกเหนือไปจากนี้ครับบนภาคพื้นยุโรปกองทัพผสมสามารถเอาชนะกองทัพจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสได้ที่ไล์ซิก ดังนั้นมีความหมายว่าพวกเขาพิชิตศึกนโปเลียนได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่สุด31มีนาคม1814ครับกองทัพสาหาสัมพันธมิตรนำโดยซาอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียคเซอร์เฟเดริกวิลเฮมที่3และโอรสก็คือเจ้าชายชวา์เซนแบกยกกองทัพสู่กรุงปารีส รัฐสภาฝรั่งเศสในเวลานั้นต้องยอมออกเอกสารนะครับในการปลดจัก,กรพรรดินโปเลียนออกจากตําแหน่งหนึ่งในบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเอกสารฉบับนี้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศนโปเลียนที่มีชื่อว่าเตลีของนี่แหละครับหลังจากนั้น2เมษาย,ยน1 8 1 4ชาติสาสัมพันธมิตรหรือฟื้นระบอบราชาธิปไตยในฝรั่งเศสดึงเอาเจ้าแห่งราชวงศ์บุกบองกลับมาอีกครั้งหนึ่งและให้พระเจ้าหลุยส์ที่18ครองบัลลังก์ฝรั่งเศสณเวลานั้นครับที่ชานกรุงปารีส จักรพรรดินโปเลียนยังคงมีความเชื่อว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะกลับมาเอาชนะได้อีกครั้งหนึ่งตัวพระองค์เองและทหารจํานวนหนึ่งต้องการสู้ต่อเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสครับแต่ท้ายที่สุด4เมษายน1814จอมพลมิเชลเนย์ตื่นสติพระองค์ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วพระองค์ หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์11เมษายนนโปเลียนยอมลงนามพ่ายแพ้ในข้อตกลงฟองตันเบลฟองตนเบลก็คือพื้นที่ชานกรุงปารีสพระองค์ยอมรับนะครับแล้วก็ลงนามในเอกสารกับฝ่ายสัมพันธมิตรยอมแพ้ในครั้งนั้นมาดูใจความของสนทิสัญญาฟองตนเบลนะครับมีอยู่21มาตราใจความคือการที่นโปเลียนและพระนางมารีลยส์นั้นยังคงบรรดาศักดิ์เป็นจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีแต่ไม่ใช่ของฝรั่งเศสนะครับ ของพื้นที่ที่ทางสาธมิตรจะจัดสรรไว้ให้ทั้งสองพระองค์และพระญาติจะต้องไม่มีบทบาทในทางการเมืองกับฝรั่งเศสอีกต่อไปนโปเลียนจะต้องถูกควบคุมตัวที่เกาะเอลบานะครับถามว่าเกาะเอลบาอยู่ที่ไหนเกาะเอลบานั้นอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับห่างจากชายฝั่งของค่าสมุทรอิตาลีนะครับจากฟลอเรนซ์ออกไปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่อยู่ไม่ได้ไกลเลยนะครับจากชายฝั่งของฝรั่งเศสนโปเลียนเองสามารถมีบริวารได้400คน มีงบประมาณในการใช้ใจ่ายส่วนพระองค์2ล้านฝรังด้วยกันสำหรับโอรสของพระเจ้านโปเลียนกับชายาก็คือมาคีลุยส์นั้นไม่ได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์แต่ว่าอยู่กันที่ปารีสต่อไปทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับรัสเซียออสเตรียปรัสเซียสวีเดนยกเว้นแต่ตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มครับจาก British Empire ซึ่งมีชื่อว่าโรเบิร์ตสจวตมาควสออฟลอนดอนบรีหรือบางคนเรียกกันว่าลอร์ดเคสเซร ปฏิเสธที่จะเห็นชอบและลงนามด้วยครับด้วยใจความที่บอกว่าการที่ให้นโปลียนยังคงเป็นจกักรพรรดิอยู่แม้แต่ในนามก็ตามแต่และถูกควบคุมตัวในเกาะเอลบารลอร์ดแคสเซเรกหรือว่าโรเบิร์ตจดบอกว่าเราไม่สามารถที่จะลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ในนามผู้แทนพระองค์ของพระเจ้าจอร์จที่3ได้แต่ว่าที่สุดครับที่เหลือครับรัสเซียออสเตรียปรัสเซียสวีเดน เห็นพร้องกับมตินี้ดังนั้นทุกฝ่ายลงนามถึงแม้ว่าจะไม่มีนามนะครับของตัวแทนพระองค์ผู้เมียมน,น้าเต็มจาก English Crown หรือราชสำนักอังกฤษก็ตา,ตามแต่พร้อมกันกับก,การคู่คุมตัวนโปเลียนครับไปที่เกาะเอลบ้ายุโรปเองได้มีการนะครับประชุมเพื่อวางรากฐานการอยู่ร่วมตันของชาติยุโรปอย่างสันติสุขภายใต้ซีรีส์การประชุมที่โด่งดังที่มีชื่อว่า Congress of Vienna ผู้ที่เป็นผู้นําในครั้งนั้นนะครับสถาปนิกของการสร้างสันติภาพของยุโรปสืบมาก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรียชื่อมีชื่อว่าเคลเมนส์วอนเมทเทนิชและแน่นอนที่สุดครับหนึ่งคนที่มีบทบาทมากๆนั่นก็คือเตลีฮองนั่นเองครับแต่แน่นอนว่านโปเลียนเองไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะครับแบบจิตใจสงบครับยังคงมองยุโรปและบทบาทของฝรั่งเศสด้วยความกระตือรือร้นทุกวันทุกคืนหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้9เดือน21วันครับ นโปเลียนในฐานะผู้เชี่ยวชาญการศึกในทุกรายละเอียดตระหนักดีว่าการควบคุมตัวเขาเนี่ยละลวมละเขาสังเกตเห็นเรือแองกงสตองของฝรั่งเศสและเรือบดหนึ่งลำนอกจากนี้เขายังมีผู้พักดีอีก400คนครับจึงได้วางแผนในการหลบหนีออกมานะครับจากเกาะเอลบาผ่านทางปอร์โตเฟรยโยก่อนที่จะเข้าฝรั่งเศสที่เหมือ,องเขานอ็อปโดยผู้พักดีเข้ามาให้การต้อนรับทหารหลายกรมนะครับที่ยังคง ลังเลว่าควรที่จะพักดีกับประมุของค์ใหม่คือหลุยส์ที่18หรือว่านาโปเลียนเริ่มต้นตัดสินใจได้เมื่อเห็นนโปเลียนเนี่ยออกมาและด้วยบารมีของมหาบุรุษอย่างนาโปเลียนไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากพูดว่าจักรพรรดินโปเลียนจงเจริญไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับที่เขาสามารถที่จะรวบรวมไพ่ผลได้มหาศาลเป็นหลักแสนคนนะครับก็ด้วยบารมีของจักรพรรดิผู้นําฝรั่งเศสสู่ความยิ่งใหญ่แบบไม่เคยมีมาก่อน่ายซาสัมพันธมิตรครับ จึงเริ่มต้นเปิดศึกซาหสัมพันธมิตรครั้งที่7ในจํานวนสู้กันไม่ได้แหละครับเพราะทหารฝรั่งเศสมี250,000นายนะครับ20,000นายเก็บเอาไว้รักษาแกนกลางอํานาจที่กรุงปารีสเพราะณเวลานั้นพระเจ้าหลุยที่18นั้นได้เสด็จออกจากปารีสไปแล้วสาหสัมพันธมิตร 3, มีกําลังรวมกันแล้ว850,000นายแต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและน้ําใจหนึ่งเดียวนะครับของทหารผู้พักดีต่อน,นโปเลนโบนาปัตทำให้ตัวเขานํากองทัพลากเมดิโน หรือกองทัพฝ่ายเหนือทำการศึกที่วอเตอร์ลูซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เบลเยียมในวันที่15มิถุนายนของปี1815จอมพลที่ซื่อสัตย์ต่อเขาอาร์เธอร์เวลส์ลีที่นาเวลานั้นดำรงบรรดาศักดิ์เป็นดยุกออฟเวลิงตันและกองทัพปรัสเซียซึ่งเข้ามากระหนาบทางด้านของตะวันออกของเกบบรตเลพคก h ฟอนบลูเคอร์กองทัพสาสัมพันธมิตรจึงสามารถเอาชนะนโปเลียนได้ ในสมรภูมิสุดท้ายนี้ได้สำเร็จและนั่นก็คือสงครามที่วอเตอร์ลูนะครับนบโปเลียนเองครับยังคงหนีการควบคุมตัวไปได้และพยายามในการที่จะกลับปารีสแต่ในที่สุดครับรัฐบาลเฉพาะการฝรั่งเศสยอมแพ้ต่อกำลังผสมของดยุกออฟเลิงตตันและจอมพลฟอนบลูเคอร์ของประเียและกรีธาทัพเข้าสู่ปารีสในวันที่7กรกฎาคม พระเจ้าหลุยส์ที่18ครับถูกอัญเชิญเข้ามาครองราชต่อมาเป็นครั้งที่สองถือเป็นการรื้อฟื้นราชวงศ์บุกบองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันในรอบเวลาแค่ไม่กี่เดือนเหตุการณ์หลังจากที่นปโปเลียนนั้นหลบหนีการควบคุมตัวที่เกาะเอลบาจูบจนการจบลงของสงครามสา 3000, สัมพันธ์สมิตรครั้งที่7ช่วงเวลานี้ประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้และเรียกชื่อว่าเลซองยูคเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่า100 d a y s ในภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งหรือเป็นชื่อเล่นของศาสตร์สงครามสัมพันธมิตรครั้งที่7ซึ่งเป็นสงครามนโปเลียนครั้งสุดท้ายสำหรับนบโปเลียนเองครับก็ถูกจับกลุ่มได้นะครับโดยพลเรือโทเฟริกลิวิสเมดเลนและถูกนำตัวนะครับไปคุมขังที่เกาะเซนต์เฮเลนาน่าสนใจครับเซนต์เฮเลนานี่อยู่ที่ไหนครั้งที่แล้วบอกว่าเอลบ้านั้นอยู่ใกล้ชายฝั่งอิตาลีและฝรั่งเศสจนเกินไปเซนต์เฮเลนานี้นะครับถือเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้นะครับ British Crown หรือว่าราชสำนักอังกฤษ เป็นเกาะที่อยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกแต่ว่าเป็นตอนล่างครับห่างจากชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้1,950กิโลเมตรห่างจากริโอเดจาเนโรบราซิล4,000กิโลเมตรนโปเลียนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวที่เซนต์เฮเลนายาวนาน6ปีก่อนที่จะจบชีวิตลงในวัย52ปีในวันที่5พฤษภาคม1821 ศพของเขาครับอีก19ปีต่อมาถูกเคลื่อนย้ายมาฝังที่แลงวาลิตที่กรุงปารีสในปี1840ปิดตำนานจอมจกักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์โลกสำหรับแองวาลิตเองนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมฝังศพของนโปเลียนในปัจจุบันนี้นะครับก็ถูกเนรมิตอีกส่วนหนึ่งนะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการทหารที่ฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์การทหารที่อลังการสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะครับแต่ว่าเราไปดูนะครับวิถีชีวิตของบุคคลที่ใกล้ชิดนโปเลียนกันบ้างนะครับจอมพลดาวูซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาเคชาดองปีกหรือว่าถือเป็นขุนศึกคู่พระไทยของพระองค์นะครับ ลาออกจากราชการเพราะเลือกที่จะไม่รับใช้ราชาสำนักในขณะที่จอมพลมิชเชลเนย์นะครับซึ่งถือได้ว่ารบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์มาเป็นเวลายาวนานมากครับเลือกที่จะไม่พักดีกับบุกปองต่อไปและต้องคำพิพากษาประหารชีวิตก่อนที่จอมพลมิชเชลเนย์นะครับจะถูกยิงเป้าประหารชีวิตได้บอกกับทหารที่จะยิงเป้าบอกว่าข้าผ่านคมกระสุนมานับร้อยนับพันครั้งแล้วนี่คือพันธก,กิจสุดท้ายของข้าแล้วเล็งมาที่หัวใจ แล้วยิงฆ่าให้ตายในนัดเดียวนี่ก็คือจุดจบของมิเชลเน่หนึ่งในจอมพลที่ยิ่งใหญ่และกรียงไกรที่สุดของนโปเลียนด้วยนะครับสิ้นสุดสงครามนโปเลียน7ครั้งไปแล้วยุโรปเองครับก็เกิดกระบวนการก่อร่างสร้างรัฐชาติหรือว่า nation states นะครับรัฐเล็กๆที่อยู่ในคาบสมุทรอิตาลีสามารถรวมตัวกันเป็นราชาอาณาจักรอิตาลีหรือว่ารนโยดิต้ ผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าลูนิตาดิตาเลยบางคนเรียกว่าริชออร์จเมนโตกระบวนการต่างๆครับใช้เวลายาวนานเพราะต้องรบกับเพื่อนบ้านอย่างออสเตรียที่ต้องการที่จะได้รัฐทางตอนเหนือของอิตาลีไปครอบครองแต่ท้ายที่สุดนะครับ รัฐต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีสามารถที่จะรวมตัวกันได้และสถาปนาราชอาณาจักรอิตาลีได้ในปี1861 10ปีต่อมาครับในปี1871ครับรัฐที่พูดภาษาเยอรมันทั้ง39รัฐภายใต้การขยายแสนยานุภาพของปรัสเซียที่เยอรมันเหนือรวมตัวกันเป็น Der Deutscher Kaiserreich หรือว่าจากกักรวรรดิเยอรมันและสามารถเอาชนะสงครามเหนือฝรั่งเศสได้ในยุคข,ของพระจกักรพรรดินโปเลียนที่3 พระองค์นี้เป็นหลานลุงนโปเลียนที่1น,นะครับและกรีธาทัพสู่กรุงปารีสประกาศสถาปนาจักรวรรดิเยอรมันที่พระราชวังแอกซายและจากนั้นเยอรมันกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของยุโรปสืบมาอังกฤษล่ะครับ mm. เมื่อสิ้นสงครามในยุโรปไปแล้วหนทางในการขยายจักรวรรดิของพวกเขาโล่งสบายกว่าเดิมหลังจากนั้นอีก5ปีครับ อังกฤษผัดพันดินจากพระเจ้าจอร์จที่3สู่พระเจ้าจอร์จที่4จากนั้นเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่4และสู่ยุคของวิกตอเรียในปี1837ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งยุคทองของการล่าอาณานิคมของบริเตนอิมพีเรียลิซึมหรือว่าจักรวรรดินิยมบ i ิเตนวีรบุรุษสงครามอาร์ทูเวลส์ลี่ครับ ได้รับการอวยบรรดาศักดิ์เป็นด u k e o อ Wellington ที่1บางคนเรียกว่า i อออนด k e นะครับหรือว่าท่านดยุกเหล็กหลังอาชีพทหารแล้วครับเขาเข้าสู่อาชีพการเมืองและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยของ British empire ในปี1828และ1834ตามลําดับสําหรับฝรั่งเศสละครับสิ้นจักวรวรรดิฝรั่งเศสที่1ก็แสดงว่าเดี๋ยวมีจักรวรรดิที่2นะฮะ ฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคของการฟื้นฟูราชาธิปไตยรอบ2ก็คือบุกบอง Restoration ที่ประมุกบุกบองครองราชส่อมาอีก15ปีจากนั้นเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่เรียกกันว่ากษัตริย์พลเมืองหลือว่า Citoyen นะครับจากราชวงศ์ออกเรยองมีพระเจ้าลุยส์ฟิลิปที่1น,นะครับเป็นผู้ปกครอง ถัดจากนั้นต่อมาครับในปี1848ฝรั่งเศสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนำไปสู่สาธารณรัฐที่2หรือว่า l e d e r x i e r r p u b l i q u e ที่มีระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกและผลในครั้งนั้นครับบุคคลที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฝรัร่งเศสผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแบบ landslide คือหลานลุงของนโปเลียนโบนาร์ ผู้ชนะการเลือกตั้งและเป็นการกลับมาสู่อำนาจสูงสุดของตระกูลโบนาปาร์ตสู่การต่างอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจากเพียงแค่33ปีเท่านั้นครับ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.